พระวิสุที่วงศาจารย์รองเจ้าวาดวัดปากน้ำประสิเจริญกำกันมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือรองแม่กองงานพระธรรมทูตเป็นประธานในการมอบพุทธิบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นพระธรรมทูตร,รุ่นที่55ที่ศาลาสตัมวานวัดปากน้ำภาสิจริญกรุงเทพมหานคร กองงานพระธรรมทูตร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดให้มีพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นพระธรรมทูตรุ่นที่55จำนวน176รูป โดยมีพระวิสุทธิที่วงศาจารย์รองเจ้าวาดวัดปากน้ำปภาสีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือในฐานะรองแม่กองงานพระธรรมทูตเป็นประธานในการมอบผู้ที่บัตรผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นพระธรรมทูตรรุ่นที่55พร้อมกันนี้พระพรมโมลีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำปัาสีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะเลขานุก,การแม่กองงานพระธรรมทูตพระเถระนายนารงทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธีทั้งนี้ภายหลังพิธีพระผโมลีผู้ช่วยเจ้าวาดบัดปากน้ำประสิเจริญกรรมการมหาเทวรัสมาคมเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูตได้กล่าวถึงการอบรมครั้งนี้ว่าหลังจากการรวมพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมทูตในต่างประเทศเข้าด้วยกันเพื่อดำเนินงานด้านพระธรรมทูตทำให้ปัจจุบันมีพระธรรมทูตทั่วประเทศประมาณ7 0 0 0รูปครบทุกตำบล แต่เนื่องจากกองงานพระธรรมทูตกำหนดให้มีพระธรรมทูตตำบลละสองรูปดังนั้นจึงต้องมีการจัดอบรมเพื่อแต่งตั้งพระธรรมทูตให้ได้ครบ14,00 0รูปก่อนที่จะมีการรับและแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตจะต้องผ่านการอบรมจากกองงานพระธรรมทูตและสำนักง,งานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติก่อนเท่านั้นและหากพระธรรมทูตย้ายพื้นที่ข้ามอย่างจังหวัดอื่นก็จะต้องมาอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตในจังหวัดนั้นๆใหม่ ซึ่งเกิดจากการทำงานของพระธรรมทูตที่จะต้องเป็นการทำงานแบบเกาะติดอยู่ในแต่ละพื้นที่นั่นเองงานพระธรรมทูตคือเป็นงานเกาะติดอยู่กับที่เพราะเราใช้บุคลากรในถิ่นในที่และบุคลากรนั้นต้องอยู่ประจำที่ถ้าหากว่าย้ายข้ามจังหวัดอยู่อยู่จังหวัดนี้แล้วย้ายข้ามจังหวัดพิือจังหวัดอื่นความเป็นพระธรรมทูตนั้น,นก็ไปอ่านว่าสิ้นสุดเหมือนกันคือเน้นในเรื่องของการอยู่ประจำที่เพราะ ไม่มีใครเข้าใจพื้นที่ได้ดีกว่าคนอยู่ในพื้นที่ตามระเบียบเดิมหนึ่งหนึอำเภอจะมีไม่เกินหกรูปแต่ปัจจุบันนี้ก็ขยายตัวตามอัตราจำนวนนั้นหมายความว่าในหนึ่งตำบลน,นั้นจะต้องมีพระธรรมทูตอย่างน้อยสองรูปเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าถามว่าครบทุกตำบลหรือยังยังไม่ครบเพราะตอนนั้นพระนักเผยแผ่พุศาสนา ก็มาเร่งกัดรวมตัวอยู่กับกองงานพระธรรมทูตด้วยเพราะฉะนั้นอัตราจํานวนในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะรับพระนักเผยแผ่นั้นพระธรรมทูตมีอยู่ประมาณ3 0 0พันพระเผยแผ่มีอยู่ประมาณ4 0 0พ3กับ4ีก็เป็น7จ็ดเพราะเจ็ดพันเนี่ยมันก็เท่ากับตําบลในประเทศไทยพอดีเพราะฉะนั้นอัตราของพระธรรมทูตปัจจุบันนี้ถ้าจะรวมกันจริงๆแล้วก็น่าจะเกิน7 0 0 0แต่ว่าอัตรานั้นเป็นอัตราที่แน่นอนปัจจุบันนี้กําหนดว่าในหนึ่งตำบลน,นั้นมี2รูป นี่ถามว่าทุกตำบลมีสองรูปครบไหมก็ยังไม่ครบเพียงว่าเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้น